ปิดเส้นทางอุทยานทองผาภูมิวันโขลงช้างป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและหมู่บ้านอีตองขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากช่วงนี้มีช้างป่าออกหากินอาจพบเจอช้างป่าตามเส้นทางได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรัชสิทธิ์จงจรัสพรรักษาการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีว่าทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้รับแจ้งว่าช่วงคืนวันที่10ตุลาคม2566ได้มีช้างป่าจำนวนประมาณ 10-15 ตัวได้ออกหากินตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลขกจ4088ถนนบ้านไร่อีตองช่วงจุดชมวิวกมที่12พบว่าช้างป่าได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินประกอบด้วยศาลาที่พักห้องน้ำและป้ายสื่อความหมายดังนั้นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการทำอันตรายกับช้างป่าทางอุทยานจึงดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดชมวิวกม12และบริเวณพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ระวังอันตรายจากช้างป่าในบริเวณดังกล่าวและงดใช้เส้นทางตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.เพราะอาจมีโอกาสพบเจอช้างป่าขณะออกหากินตามเส้นทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากพื้นที่ถนนแคบและเหวลึกซึ่งเป็นอันตรายไม่สามารถหลบได้ทันหากเจอช้างป่าพร้อมทั้งได้ติดป้ายประกาศเป็นระยะนอกจากนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันตลอด24ชั่วโมงและหากพบเจอช้างป่าให้ทำการผลักดันช้างป่าให้กลับคืนสู่พื้นป่าต่อไปปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติเนื่องจากในพื้นที่อุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเช่นเนินกุดดอยซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการอุทยานเขาช้างเผือกน้ำตกจอกกระดิ่งเนินช้างศึกรวมทั้งบ้านอีตองเนื่องจากมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงนี้ในพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อความปลอดภัยข่าวนี้24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน